็12ถามว่าถ้าการสร้าง ATP ในไมโตคอนเดรียถูกยับยั้งจะเป็นเช่นไรการสร้าง ATP ในไมโตคอนเดรียก็คือจำได้ว่าที่โปรตอนมันผ่านรูของเอนไซม์ ATP synthase แล้วก็กระตุ้นให้ ADP มันบวกกับหมู่ฟอสเฟตกลายเป็น ATP เนี่ยแหละคือการสร้าง ATP ในไมโตคอนเดรียใช่ไหมทีนี้เขาถามว่ามันจะเป็นเช่นไรอันนี้ก็ต้องวาดรูปให้ดูหน่อยถ้าเกิดวาดรูปอย่างนี้อันนี้คือเยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโตคอนเดรียเนาะส่วนนี้คือเยื่อหุ้มชั้นในที่เป็นคริสตี้เนาะส่วนขอวาดตรงนี้ก้อนนี่เป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนก็คือเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่ให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านเนาะอิเล็กตรอนถูกปล่อยออกมาจาก NADH ก็จะอย่างนี้วิ่งอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายพออิเล็กตรอนเนี่ยหมดพลังงานก็จะมีออกซิเจนไปรับใช่ไหมบวก2อิเล็กตรอนบวก2โปรตอนได้น้ำนะโดยที่ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนาะส่วนพอตอนที่อิเล็กตรอนมันวิ่งอย่างนี้ใช่ปะก็จะเกิดการปั๊มโปรตอนเข้าไปเก็บในช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ของไมโตคอนเดรียนะแล้วพอโปรตอนตรงนี้มันเยอะมากขึ้นมันก็จะลอดรูของ ATP synthase สมมตินี่คืออุรูของ ATP synthase นะมันก็จะลอดลงมาลอดรูแล้วก็ไปกระตุ้นให้ ADP บวก PI เป็น ATPนะแบบนี้แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าการสร้างถูกยับยั้งจะเป็นเช่นไรก็คือส่วนที่ถูกยับยั้งก็จะคือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถูกยับยั้งไม่เกิด ATP แต่ว่าในส่วนอื่นๆที่เหลือก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกโจทย์บอกแค่ว่าการสร้าง ATP มันถูกยับยั้งเพราะฉะนั้นมาดูทีละข้อดีกว่ามันจะเป็นยังไงข้อ1เขาบอกว่าไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เยื่อหุ้มชั้นในอันนี้ก็ไม่ใช่ผิดไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าส่วนอื่นๆน่ะการทำงานในส่วนอื่นจะยังเหมือนเดิมทุกประการก็คือถ่ายทอดอิเล็กตรอนตรงนี้ก็ยังเกิดได้ตามปกติเพราะว่าเกิด NADH มันก็มาจากอิเล็กตรอนแล้วมันก็ถ่ายทอดได้ปกติเนาะส่วนข้อ2เขาบอกว่าออกซิเจนไม่สามารถรับอิเล็กตรอนได้ก็คือตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันก็ยังเหมือนเดิมนี่ออกซิเจนก็รับอิเล็กตรอนได้เหมือนเดิมก็จะไม่ตอบข้อนี้ต่อไปข้อ3ปริมาณ NADH ในเมทริกเปลี่ยนแปลง NADH ก็ในเมทริกก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละมันเปลี่ยนแปลงไหมมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสมมุติมีวัฏจักรครีปแล้วก็เกิด NADH มาจำนวนหนึ่ง NADH มันก็จะมาปล่อยอิเล็กตรอนตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็กลับไปเป็น NAD บวกเหมือนเดิม NAD บวกเนี่ยก็กลับไปรับอิเล็กตรอนเข้ามาในวัฏจักรครีปแล้วก็วนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปริมาณมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะมันรับอิเล็กตรอนได้มันก็จ่ายอิเล็กตรอนตรงนี้ไงก็จบไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตอบข้อ4แหละเขาบอกว่า pH ในเมทริกและไซโตซอลต่างกันมากขึ้น pH ในเมทริกก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ pH ในไซโตซอลต่างกันมากขึ้นมันต่างกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตอนที่เคยอยู่ในเมทริกเนี่ยมันวิ่งเข้าไปอยู่ในสะสมอยู่ในอินเตอร์เมมเบรนสเปซแล้วมันไม่สามารถวิ่งกลับออกมาได้เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันถูกยับยั้งมันก็เลยไม่วิ่งกลับออกมาใช่ไม่วิ่งกลับออกมาตรงนี้ก็ส่วนเนี้ยก็จะเป็นกดลดลงใช่ไหมส่วนนี้เป็นกดมากขึ้นส่วนนี้เป็นกดลดลงเพราะฉะนั้น pH ใน2อันเนี้ยก็จะต่างกันมากขึ้นก็คือถูกต้องแล้วแหละก็คือ pH ตรงนี้มันจะเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมตลอดเวลาไม่มีอะไรอย่างเช่นสมมติตรงนี้สมมติข้างนอกเป็น7นะสมมติข้างนอกเป็น7แล้วตอนแรกข้างในเป็น5แล้วพอเกิดการปั๊มโปรตอนเข้าไปเรื่อยๆโปรตอนหายไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีความเป็นกดลดลงก็คือเป็นเบสมากขึ้นก็อาจจะ p
pH ตอนหลังอาจจะเป็น10ก็ได้เนี่ย pH มันก็จะต่างกันมากขึ้นจาก5ไป7ต่างกัน2ตอนหลังเป็น7กับ10ต่างกัน3ก็คือแบบนี้แหละโอเคตอบข้อ4เนาะยากนิดนึงข้อนี้โหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ